ดูให้ดูมีคนหน้าบานหนึ่งอัตราเลยดูเก็บทรงไว้อยู่มาแล้วจ้ะฉันมาแล้วจ้ะฉันหนอไปนี้เธอเป็นเบี้ยร่างของฉันขอฉันเป็นเจ้าบ้านนะจ้ะเธอเป็นเจ้าบ้านและฉันเป็นผู้อยู่อาศัยเหรอคนลุกสู้เลยวิบเดียวเกรียงบัญชีแล้วเงินที่เก็บมาได้ฉนดมาแล้วเป็นของตัวเองเป็นรางวัลความเหน็ดเหนื่อยของนางก็คือทำงานแบบไม่หยุดหย่อนไม่มีวันหยุดมา1ปีเต็มเพื่อวันนี้365วันคือ365วันเลยไม่มีวันหยุดเลยนะอดหลับอดนอนแบบนอนวันละแบบ 4-5 ชั่วโมงตื่นไปส่งลูกไปทำงานไปรับลูกวนชีวิตวนลูปอย่างเงี้ย1ปีเต็มนอน5ชั่วโมงนี่คือเยอะแล้วนะเหน็ดเหนื่อยมากแต่อยากเป็นกำลังใจให้กับคนที่แบบมีเป้าหมายอยากทำอะไรให้มันสำเร็จถ้าเป้าหมายเราชัดเจนนะแล้วเราตั้งใจคือมันสำเร็จได้จริงจริงจริงๆอ่ะอยากขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่แบบเอ็นดูเนาะแล้วก็แบบช่วยทุกอย่างเลยคอยคอมเมนต์คอยกดไลค์คอยกดแชร์คอยสนับสนุนกันส่งดาวให้กดสมาชิกให้อะไรต่างๆคือทุกอย่างอ่ะแต่สัญญาว่าปีหน้าจะเข้มข้นกว่าเดิมอยากขอบคุณพี่แบงกี้ด้วยพี่แบงกี้นี่ผู้ปลุกปั้นเลยใช่คือถ้าไม่มีพี่แบงกี้วันนั้นก็ไม่มีเราวันนี้แล้วก็ขอบคุณแบบทุกคนเลยที่น่ารักขอบคุณกัลยาณมิตรทุกคนเลยอ่ะที่แบบคอยช่วยเหลือเราคอยเป็นกำลังใจให้เราทุกอย่างเลยนะแต่ปีหน้าเราก็จะสู้ต่อเพราะว่าเราก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนเหมือนกันเดี๋ยวสักอายุแบบ35เดี๋ยวเกษียณตัวเองละอันนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่แล้วอันนี้อายุ28ตอนนี้อายุ28ได้บ้านมา1หลังได้ลูกมา1คนเดี๋ยว35เกษียณแล้วนะเริ่มทำงานแล้วนะเอาอีกคนมั้ยเอาลูกอีกคนมั้ยพอแล้วแค่นี้ก็คือเลี้ยงไม่ไหวแล้วคือต้องบอกว่าเราสู้ชีวิตกันมากเพราะอะไรเพราะเลี้ยงลูกกันเองแล้วก็ทำงานด้วยคือทุกคนน่ะจะเห็นบางทีไปเจอเราข้างนอกก็คือกระเตงไปป้าออกไปถ่ายไปกินด้วยอะไรด้วยคือบางทีอ่ะที่เห็นในคลิปอ่ะเปป้าก็กินด้วยแต่ถ้าไม่เห็นเปป้าก็คือตอนนี้เปป้าไปโรงเรียนแล้วนะเผื่อพี่ๆบางคนสงสัยไงเปป้าไปไหนทำไมไม่ค่อยได้มาออกคลิปด้วยคือนางเริ่มไปโรงเรียนนางเริ่มมีสังคมของนางแล้วนี่พี่สั่งข้าวกะเพราหมูกรอบไว้ปลอบใจความเหน็ดเหนื่อยของนางอันนี้รางวัลของพี่อ่ะพี่ให้แค่นี้ละคือปีใหม่แล้วอ่ะก็อยากแบบขอให้ทุกคนนะประสบความสำเร็จกับสิ่งที่ตั้งใจเหมือนกันอะไรไม่ดีก็แบบปล่อยมันไปเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเชื่อว่าเราแบบทำได้มันก็จะทำได้ใครที่แบบเดินทางไปเที่ยวก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะแล้วก็แบบว่าดูแลตัวเองกันให้ดีนะอย่าแบบปาร์ตี้เยอะอะไรอย่างอย่าข้ามปีนานเพราะว่าตอนนี้เดินทางเห็นมีอุบัติเหตุแล้วนะจริงๆอยากให้ขับรถกันแบบระวังระมัดระวังอะไรอย่างเงี้ยแบบดูแลตัวเองให้แบบดีๆแล้วก็อะไรที่แบบว่าตั้งใจก็ขอให้สำเร็จในปีหน้าเหมือนกันเหมือนเราถ้าเราเนี่ยให้ดูอันเนี้ยเป็นเป้าหมายของเราที่เราตั้งเป้ากันเนาะเพราะแบบเอ้ยเราจะทำให้ได้นะอะไรอย่างงี้เนาะใช่แบบตัดสินใจตอนนั้นน่ะ1ปีที่แล้วเดือนพฤศจิกายนว่าเฮ้ยเราจะซื้อบ้านก็คุยกันว่าแบบเราต้องทำให้ได้1ปีเราก็ทำได้แล้วอันนี้คือเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนเลยนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ว่ามีนะเราก็เริ่มมาจากศูนย์เหมือนกันเราก็แบบเก็บหอมรอมริบติดลบด้วยตอนแรกเป็นหนี้ด้วยเอาตรงๆ ใช่แล้วก็คือแบบประหยัดทุกทางคือถ้าเห็นที่แบบทำอะไรทุกอย่างอะ affiliate แปะลิงก์นู่นนี่นั่นเลยก็คืออะไรได้อะไรได้เราทำหมดเลยใช่เพราะว่าแบบเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยก็อยากแบบเป็นกำลังใจคือทุกอย่างอะมันเริ่มได้แต่แค่แบบเราลงมือหรือยังอะไรแบบนี้เนาะใช่ลงมือเดี๋ยวมันก็สำเร็จมันจะระหว่างทางมันจะมีความท้อความอะไรเข้ามาแต่เราต้องไม่หยุดเนาะใช่ไหมใช่อะไรที่แบบทำให้เป็นเดี๋ยวนี้ดู YouTube ดูคลิปนู่นนี่นั่นเขามีสอนหมดอะเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะมาสอนแจกสูตรทำอาหารแหละเฮ้ยแต่ถามว่าทำเป็นไหมทำไม่เป็นนะไปดูคนอื่นเขาเหมือนไปดูคนอื่นได้เหรอวะเด้ออันนี้เป็นกะเพราหมูกรอบนะครับหลังได้รางวัลของนางมารางวัลคนอ้วนคือเรามองว่าคนที่เขามีกว่าเราอ่ะเขายังทำงานกันแบบไม่มีวันหยุดอ่ะแล้วเราก็ลองทำงานแบบไม่มีวันหยุดมันก็เหนื่อยนะใช่คนรวยเขายังขยันเลยนะเอาจริงๆใช่ป่ะล่ะแล้วเราแบบยังไม่ได้รวยเลยเรายังไม่รวยเรายังไม่มีอ่ะแต่ทำไมเราขี้เกียจอะไรเงี้ยรู้สึกผิดกับตัวเองเวลานอนอยู่เฉยๆอยู่บ้านนะเอาจริงพูดยังไงพูดตรงๆเลยกลัวกลับไปจนคือไม่ใช่ว่าทุกวันนี้มีนะก็ไม่ได้มีมากก็มีแบบพอกินพอใช้อะไรเงี้ยกลัวกลับไปเป็นหนี้เหมือนเดิมใช่กลัวกลับไปลำบากเหมือนเดิมแล้วสิ่งนึงเลยที่ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นคือไม่อยากให้ลูกลำบากด้วยคือเราเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วไงว่าแบบการที่มันลำบากมันเป็นยังไงมันก็เลยทำให้เราอะระวังตัวใช่ระวังเรื่องการใช้เงินระวังทุกอย่างคือมันแบบพอตั้งแต่มีลูกอะชีวิตมันมีเป้าหมายเรารู้จักวางแผนวางแผนเพราะเราไม่อยากให้ลูกลำบากเกิดอุบัติเหตุนู่นนี่นั่นอะไรที่เราไม่ได้คาดคิดอะอย่างน้อยลูกเราต้องอยู่ได้เอาจริงประกันแต่ก่อนเราก็ไม่เคยทำนะใช่พอมีลูกปุ๊บเอาละเริ่มคิดละประกันประกันนะอันนี้ขายประกันป่ะครับเนี่ยไม่ได้ขายขายตรงป่ะครับไม่ได้ขายแต่เดี๋ยวขายละรอเล่นเดี๋ยวจะขายทุกอย่างไว้ได้เมื่อกี้ถ่ายรูปอะไรนะถ่ายรูปขำๆไปมีคนด่าพี่กัดขนตาเนี่ยขนตาแม่เหล็กนะเดี๋ยวแปะลิงก์นะนี่ไงเห็นไหมเราหาเงินทุกช่องทางอะไรที่แบบเงินอยู่ในอากาศเรา
คว้ามาให้ดูอีกทีนึงเผื่อแปะมีคนซื้ออ่ะได้ตังค์นิดหน่อยก็เอาเดี๋ยวแปะลิงก์ชุดด้วยชีวิตมันต้องสู้จริงๆอ่ะขอบคุณพี่ๆก่อนแล้วไปขอบคุณพี่ๆมากนะคะเดี๋ยวปีหน้ามีทะเลมาเสิร์ฟเจอกันนะเฮ้ยเฉลยวันยังยังไม่เฉลยแบบบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนเผื่อแบบเตรียมตัวไปค่ะพี่ๆสวัสดีปีใหม่นะคะปีหน้าขอให้แบบโชคดีเฮงๆปังๆสาธุนะคะยังไงก็ไปเที่ยวกันเก็บภาพมาฝากกันบ้างนะเพราะว่าอันเนี้ยไม่ได้ไปอยู่แต่บ้านอยู่บ้านเก็บตังค์ไงตังค์หมดแล้วเนี่ยตังค์หมดไปกับอันเนี้ยเนี่ยตังค์ที่เก็บมาต้องเป็นปีทั้งหมดเลยไปแล้วค่ะพี่บ๊ายบายเดี๋ยวเริ่มเก็บใหม่ไปขอบคุณครับขอบคุณครับทุกๆท่านทุกๆนะอ่ะดูขนตาเออได้ไหมได้ไหมได้พอแล้วพี่ลงตา